4อย่างแล้ววันนี้เราไปกันที่อาหารเกาหลีชื่อร้านอะไรนะไปดูที่ร้านจำชื่อร้านไม่ได้เป็นร้านอาหารเกาหลีที่คนเกาหลีก็ยังบอกว่าอร่อยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ BTS เอกมัยนะครับออกจากทางออกที่4ออกมานะครับแล้วก็เดินลงบันไดมาก็ไปที่ร้านได้เลยได้นะครับทางออกที่4ก็คือทางออกเดียวกับเกตเวย์เอกมัยนั่นเองไปไปกันร้านจะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลสุขุมวิทเลยนะครับจุดสังเกตนะครับเออเดินมานิดเดียวนะมันคือร้านบุ๊กมาโกได้มิชลินด้วยเข้ามาในร้านถ้าด้านล่างเต็มนะครับให้ขึ้นมาชั้น2ได้เลยนะครับเห็นในลิฟต์บอกว่ามี5ชั้นไม่แน่ใจว่าชั้นอื่นๆจะมีที่นั่งทานอาหารเหมือนชั้น1กับชั้น2หรือเปล่านะครับใครที่รู้ช่วยมาคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับพอเดินมาถึงที่โต๊ะนะครับก็มีแต่พวกเราเลยได้โต๊ะใหญ่นั่งสบายกันเลยครับบรรยากาศในร้านก็จะโล่งๆนะครับตกแต่งให้เหมือนอยู่ที่เกาหลีมีป้ายมิชลินสตาร์ตกแต่งไว้อยู่นะครับนั่นเป็นสิ่งการันตีว่าร้านนี้ต้องอร่อยแน่นอนเลยนะครับได้ลองเปิดเมนูดูแล้วก็ดูน่ากินทุกเมนูเลยครับจะสั่งทุกเมนูก็เกรงใจสมาชิกกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะอิ่มกันจนเกินไปนะครับเมนูแรกที่เราตั้งใจจะสั่งก็คือคูซอกิคันบีนะครับแต่ดูจากขนาดแล้วน่าจะจานใหญ่เกินไปนะครับเลยมาสั่งเป็นคันบีจองซิกนะครับพนักงานบอกว่าเหมือนกันเลยแต่ว่าลดขนาดลงมาแค่นั้นเองครับเมนูที่2มานินลดสติงโพซัมเมนูนี้แนะนำให้สั่งเลยนะครับถามพนักงานแล้วเขาบอกว่าลูกค้าที่มาทานที่นี่ต้องสั่งทุกโต๊ะครับเมนูที่3อูซัมยอบต็อกบุกกีเมนูนี้มาถึงที่โต๊ะร้องโหทุกคนครับหม้อใหญ่มากกลัวกินกันไม่หมดครับเมนูที่4แซอูจังเสิร์ฟพร้อมสาหร่ายเกาหลีครับเมนูที่5โกกิคุณมันดูและแซอูคุณมันดูครับปิดท้ายด้วยเมนูแซอูทวีกิมคิมบับครับสั่งอาหารไปสักพักจะมีเครื่องเคียงมาเสิร์ฟให้4อย่างครับหมดแล้วสามารถขอเพิ่มได้นะครับที่อร่อยมากก็จะเป็นถั่วขอเติมไปหลายรอบเลยครับจานแรกมาเสิร์ฟมาเน้นรสซิงโพซัมเมนูนี้กินคู่กับกระเทียมทอดกรอบโปะด้วยหัวหอมซอยพอเข้าปากแล้วหมูนุ่มละลายเข้ากันได้ดีมากกับกระเทียมทอดกรอบแล้วก็หัวหอมซอยครับแซอูจังหรือที่เราเรียกกันว่ากุ้งดองซีอิ๊วนั่นเองครับยกตัวกุ้งทั้งตัวมาห่อสาหร่ายแล้วก็เอาเข้าปากทั้งคำเลยครับส่วนตัวเคี้ยวแล้วรู้สึกหยิ่งๆนะครับก็เลยไม่ค่อยเชียร์เมนูนี้เท่าไหร่ครับแต่เมนูเกี๊ยวทอดนี่อร่อยเลยนะครับอย่าลืมสั่งกันด้วยนะที่ร้านนี้มาว้าวกับเมนูคันบีมากที่สุดแล้วครับเป็นซี่โครงเนื้อตุ๋นและซอสสูตรพิเศษที่เข้มข้นกลมกล่อมตัวซี่โครงเนื้อจะมีความนุ่มละมุนก่อนเสิร์ฟจะตัดเป็นชิ้นให้พอดีเข้าปากกินเข้าไปแล้วอร่อยแบบอยากร้องไห้กันเลยทีเดียวครับไปนะครับ4อันนี้5ชิ้นคือร้องเพลงไม่ได้อุ้ยหอมนะหอมไหมอร่อยไหมอร่อยนะอร่อยน้ำตาไหลไม่เหมือนข้าวต่อไปเป็นเมนูอูซัมยอบต็อกบุกกีเป็นต็อกเนื้อสไลด์ซึ่งซีบอกว่านี่กินเนื้อนิดหน่อยครับเหมือนเป็นต็อกแบบเผ็ดอะเอาแล้วอันนี้เป็นเนื้อกินเนื้อก่อนนะอร่อยแล้วเนื้อมันตึงนิดนึงนะกินนิดนึงนะปิดท้ายด้วยคิมบับกุ้งทอดชิ้นใหญ่ๆครับกินเลยนะเป็นกุ้งกรอบอร่อยต้องกรอบๆหอมพริกอร่อยอร่อยต้องขอบอกว่าถ้ามาร้านนี้แนะนำให้มากันหลายๆคนนะครับจะได้สั่งอาหารหลากหลายแล้วค่อยแบ่งกันชิมดูนะครับอย่าวุ่นวายสั่งเยอะไม่งั้นได้ห่อกลับบ้านแน่ๆครับร้านนี้จะพาเพื่อนมานั่งชิลหรือว่ามากินข้าวกันเป็นครอบครัวก็เหมาะสมทั้งนั้นครับที่สำคัญอาหารอร่อยมากครับค่าเสียหายรอบนี้7คน 3,386 บาทตกคนละประมาณ480บาทครับสำหรับร้านบุ๊กมาโกพวกเราคิดว่าอาหารอร่อยคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปครับก่อนเล่ากลับก็จะเห็นคนเกาหลีอยู่เต็มเลยครับซึ่งก็น่าจะจริงอยู่ครับที่บอกว่าอร่อยเหมือนต้นตำรับเลย
ร้านบุ้งมาโกนี้ซียาเล็กคอมเมนต์ถ้าใครชอบคลิปของพวกเราแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับซียาแล้วเจอกัน